กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะใน Minecraft Azure Mirror ค่ะใน Minecraft เวอร์ชัน 1.15.2 นั่นเองโอเคหลังจาก AFK ไปได้สักพักก็คิดว่ามาดูสิในนี้ค่ะมีชาวบ้านมาแล้วแล้วตรงนี้ก็เป็นหิมะโอเคที่เป็นหิมะนี่ค่ะก็คือชัดเจนเลยว่าเวลาที่ชาวบ้านเดินลงตรงนี้ค่ะมันจะทำให้แบบฟาร์มแลนด์เนาะกลายเป็นดินคืนก็เลยเกิดหิมะทับถมกันนั่นเองค่ะนี่เห็นปะโอ้ปัญหาเดินขึ้นเดินลงเตียงใช่ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะแค่นั้นอย่างมากก็คือกินพื้นที่ปลูกพืชแค่นั้นเองเนาะแต่ทีนี้ค่ะก็สังเกตว่ามีชาวบ้านละแน่นอนจำนวนชาวบ้านนี้ก็เท่ากับจำนวนเตียงค่ะมีเตียงเยอะแค่ไหนก็จะมีชาวบ้านเยอะขนาดนั้นนั่นเองตัวนี้ค่ะใกล้ตายแล้วนั่นเองเลือดน่าจะเหลือไม่เยอะเพราะว่าสภาพน่าจะผ่านการไฟค่ะแถวนี้น่าจะมีมอนเตอร์เยอะอะไรอย่างเงี้ยไอรอนโกเลมก็เลยต้องต่อสู้ค่ะแต่ถ้าเขาตายก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวตัวใหม่ก็เกิดขึ้นมาแทนเนาะมาที่โรงเก็บของเราค่ะในที่ตรงนี้เนาะมันต้องมีอะไรบ้างเพื่อที่จะแบบเอาไว้เก็บของค่ะคุณผู้ชมทักมาว่าเราสร้างฝั่งซ้ายและฝั่งขวาไม่เท่ากันเนาะก็คือในโซนตรงนี้ค่ะนับบล็อกเกินไป1บล็อกนั่นเองก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เท่ากันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะโอเคมามันไม่จำเป็นที่จะต้องเท่ากันอยู่ละในที่ตรงนี้ห้องเก็บของของเราใช่ไหมโอเคเราจะมาเริ่มค่ะวางแผนสำหรับการเก็บของของเราเลยแล้วกันของที่ต้องมีอย่างแรกโต๊ะคราฟค่ะขาดไม่ได้อย่างแน่นอนแต่ในนี้มีหิมะเดี๋ยวเราต้องเคลียร์หิมะออกก่อนค่ะเริ่มด้วยการเอาถังเปล่าค่ะตักน้ำไปเลยแล้วก็ราดออกเลยค่ะนี่มันจำเป็นที่จะต้องเคลียร์ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะปักท็อตไปแบบมันก็ละลายอยู่ดีใช่ไหมถ้ามีแสงสว่างแบบความร้อนสูงอะไรอย่างนี้ค่ะหิมะก็ละลายอยู่ละดังนั้นก็เคลียร์ออกให้จบเลยแล้วกันเคลียร์ด้วยน้ำมีข้อเสียค่ะตรงที่เราจะไม่ได้สโนว์บอลเนาะโอเคหรือมุมสุดท้ายตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นประตูเว้นเป็นช่องว่างไว้เราจะวางแบบนี้แล้วเราก็จะวางแบบนี้ค่ะให้แบบต่อยาวมาเรื่อยๆเลยส่วนทางนี้ด้วยแล้วก็โต๊ะคราฟค่ะที่มีอยู่เยอะมากๆเอามาไขว้แบบนี้ถือว่าเป็นการตกแต่งทางเดินแล้วกันจากนั้นค่ะก็ตามด้วยโกลด์สโตนเพื่อความสว่างวางลงไปคิดกันเลยค่ะสิ้นเปลืองไม่ว่ามันคือการตกแต่งมันคือเรื่องของความสวยงามโอ้โหแม่มดค่ะปลายาพิษกับยาสโลฮึฮึไม่เคยาสโลไม่มีปัญหาแต่ยาพิษนี้ค่อนข้างที่จะเจ็บแสบนิดนึงค่ะมาเราขาดไม้เลยค่ะต้องแบบตัดไม้ก่อนตอนนี้ก็ต้นไม้เยอะดีก็ถือว่าใช้ได้ค่ะเป็นโซนโลเคชั่นที่เราเลือกถูกแล้วเราขาดไม้ก็นี่เลยง่ายมากๆโอ้โหพิษแสบเหลือเกินดาเมจอย่างอื่นมันยังไม่เท่าไรโห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 อุ้ยถัดจากพิษก็มีคีเปอร์ชีวิตในป่าอันตรายจริงปึ๊บเรามั่นใจแค่ไหนคะว่าเราจะเอาชีวิตรอดจากคีเปอร์ได้เรามั่นใจ 100% ค่ะต่อให้คีเปอร์แบบเข้ามากอดเราแล้วระเบิดเราก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าด้วยชุดเกราะที่เราใส่อยู่เนี่ยมันป้องกันแบบดีมากๆค่ะเป็นชุดเกราะที่ไม่สามารถหาได้อีกแล้วนั่นเองเป็นชุดเกราะที่สามารถทำได้ค่ะใน Minecraft เวอร์ชัน 1.14 อุ๊ยเสียงเหมืองใต้ดินโอ้ยได้ยินแล้วตกใจพูดถึงชุดเกราะใช่มั้ยคะมันเป็นชุดเกราะที่ทำได้ใน Minecraft เวอร์ชัน 1.14.1 ค่ะถึง 1.14.3 นั่นเอง 1.14.4 ไม่สามารถทำได้ละ
ดังนั้นที่เราเล่นมาอย่างยาวนานใช่ไหมตั้งแต่ 1.13.2 นี่ค่ะก็เลยทำให้เราได้อานิสงส์ชุดเกราะที่ดีที่สุดใน Minecraft ที่สามารถทำได้ใน Minecraft ประชุมรอดนั่นเองตอนนี้เราก็ยังใส่มันอยู่ค่ะโล่งไหมคะโล่งใช้ได้เลยเนาะโอเคได้ไม้ด้วยก็ถือเป็นการเคลียร์พื้นที่ให้โล่งด้วยค่ะถือว่าได้ประโยชน์2ต่อเลยหวัดดีหมู่บ้านชาวบ้านมาให้ขโมยหน่อยสิแถวไหนมีกองไฟตรงนี้เอ๊ะขุดนะเพื่อโอเคได้ค่ะอุปกรณ์ที่โอ้ขวานของเราก็มีซิลทัศน์ค่ะถ้าเราไม่ขุดกองไฟด้วยซิลทัศน์กองไฟก็จะแตกใช่ไหมนี่เราต้องขุดด้วยซิลทัศน์ค่ะเราถึงจะได้กองไฟมาเป็นอันเลยนั่นเองนี่เอานี้มาด้วยค่ะฟันข้าวมีอีกไหมเอ่ยแถวไหนมีควันขอขโมยหน่อยสิเหมือนจะมีอยู่แค่2อันเนาะหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะแต่หมู่บ้านแห่งนี้น่าจะมีกองไฟเยอะอีกหมู่บ้านหนึ่งตรงนี้มา3กองแล้วค่ะตรงนู้นด้วยถ้าเราขุดแบบไม่ใช้ซิลทัศน์แล้วมันแตกมันจะเป็นยังไงปึ๊บนี่ค่ะสิ่งที่เราจะได้เราก็จะได้แค่ชาโคมาเนาะซึ่งไม่ดีเลยมันต้องขุดมาได้แบบเป็นชิ้นเป็นอันสิเหลือกองไฟตรงนี้โอเคมีฟอนข้าวไหมไม่มีค่ะมีเป็นแค่กองไฟธรรมดาจะมืดละบ้านแห่งนี้นั้นไม่ได้รับการปกป้องค่ะเราควรที่จะออกก่อนที่จะมันจะกลางคืนเดี๋ยวมอนเตอร์เกิดเดี๋ยวชาวบ้านได้ตายยกหมู่บ้านเนาะกองไฟที่เราได้มานี้ก็ไม่ยากเลยค่ะวางไปฟอนข้าวเดี๋ยวนะหันหน้าขึ้นแบบนี้เซ่แล้วก็วางแคมป์ไฟค่ะนี่ควันก็จะลอยสูงแน่นอนโอ้โหควันลอยสูงมากใช้ได้ค่ะแล้วเหลือฟอนข้าวอีกหนึ่งอันเดี๋ยวเราจะวางฝั่งทางนู้นไปแล้วก็ไม่เอาเป็นแบบด้านตั้งขึ้นนั่นแหละสวยๆค่ะนี่แหละเรียบร้อยกองไฟเป็นอะไรที่สว่างมากๆตรงนี้อีกไหมเอาฝั่งทางนู้นดีกว่าค่ะไว้ทำอาหารเผื่อเราได้เนื้อดิบๆมาเราก็จะได้แบบย่างในกองไฟเนาะฮ่าสองกองควันไม่สามารถทะลุผ่านแก้วได้ค่ะผ่านกระจกได้ก็เลยแบบสแต็กกันแบบนี้ไม่เป็นไรถ้าเป็นในชีวิตจริงคงแบบขาดอากาศหายใจไปนานแล้วมีกองไฟอยู่แบบนี้ไม้มาย่อยเลยค่ะแล้วก็คราฟให้ได้เป็นนี่ค่ะกล่องเก็บของต้องการกล่องมากกว่านี้จัดมาไล่วางกล่องเลยค่ะนี่จะเอาสักกี่ชั้นดีอันที่จริง2ชั้นก็พอละถึงแค่ตรงนี้พอค่ะแล้วก็กดชิปวางกล่องต่อไม่ได้จะเอาของใส่การตกแต่งเล็กน้อยค่ะสามารถช่วยเพิ่มความสว่างแล้วก็ความสวยงามขึ้นมาได้นี่ด้วยนี่แล้วก็ตรงนี้ค่ะวางเลยให้สว่างสักนิดนึงเหลืออยู่5ตัวตรงนี้แล้วกันมีอะไรที่สามารถเอามาตกแต่งได้เอ่ยเรามี Redstone Box ค่ะแล้วเราก็มีหัวมังกรกับหัว Wither Skeleton เอาหัวมังกรมาวางเป็นเพื่อนได้ไหมอ่ะแบบให้น่ารักน่ารักน่าจะดีนะคะตรงนี้แล้วกันนี่หัวมังกรอ้าปากดีค่ะมาโอ้โหเสียงมาก่อนน่ารักดีให้อยู่ตรงนี้เลยค่ะคือแบบต้องไม่มีอะไรทำใช่ไหมถึงได้แบบเอาหัวมังกรมาตกแต่ง
โอ้มันต้องมีแล้วนะความน่ารักน่าอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะโอเคเราเหลือไม้อยู่นิดนึงจะเอาไม้ที่มีนี่ค่ะคราฟเลยเป็นบันไดวัดดีเราไม่กลัวนายหรอกท้องที่ตายไม่ตายอึโอ้โหเป็นหลุมเป็นบ่อเลยค่ะนี่อ่ะนาโกดังเก็บของเรามีหัวมังกรสองหัวคอยปกป้องในโซนหมู่บ้านวิลเลจเจอร์นี้ค่ะเราเห็นตั้งแต่วันแรกละแต่ว่าเรายังไม่ได้ทำการสำรวจอย่างจริงจังเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องมาเช็คดูสักนิดหนึ่งว่าแต่ละหลังอ่ะมันมีของให้เราเอาหรือเปล่าเออเมอรี่ค่ะแหล่งอาหารยำเฉินเก็บมาเลยต้องไล่เช็คโอ้นี่ของนั่นแหละนี่ค่ะของให้เราขโมยอย่างเงี้ยมันดีมากๆเราต้องค่อยๆไล่เช็คอย่างประณีตทีละหลังบ้านหลังนี้น่าจะไม่มีเนาะงั้นก็ฟังนุ้นต่อเลยค่ะหุ้ยของนั่นแหละเอามาค่ะนี่แหละใช้ได้การเจอหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ค่ะเวลาเอาชีวิตรอดเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะถ้าใครจะสร้างบ้านค่ะแนะนำเลยให้สร้างบ้านใกล้ๆกับหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ทั้งแหล่งอาหารการกินมีไอรอนโกเลมคอยปกป้องเนาะในบางคราวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีบ้านให้อยู่โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องสร้างเองก็สามารถจับจองบ้านอยู่ได้ปลอดภัยค่ะทำไมบ้านหลังนี้ไม่มีประตูทางเข้าหือเป็นการเจเนเรตตอนทับกันค่ะนี่ไงโอ้โหโอ้ทางเข้าอยู่ทางนี้เจเนเรตได้แปลกๆเนาะเนี่ยไม่เป็นไรเอาตัวครามมาด้วยไหนๆก็ขุดแล้วบ้านหลังนู้นมีสองชั้นโอ้โหเป็นยังพุ่มเบอร์รี่ค่ะเป็นครั้งแรกเลยนะที่เราเห็นแบบกำแพงนอกบ้านแบบนี้ค่ะเรียบร้อยมีของด้วยนะเนี่ยบ้านหลังนี้เราสำรวจไปเรียบร้อยแล้วค่ะไม่มีอะไรนั่นเองบ้านหลังนี้ค่ะดูเป็นบ้านที่ใหญ่ที่สุดเลยมันต้องมีของสินะโอ้บ้านของบรรณารักษ์ค่ะเพราะว่าเนี่ยมีแบบแท่นยืนอ่านหนังสือเนาะสามารถเอาหนังสือค่ะมาเปิดไว้บนนี้ได้ซึ้บในนี้ก็มีหนังสือสามารถเอาขโมยไปแบบทำโต๊ะเอ็นชันอะไรอย่างนี้ได้นะจัดไปค่ะนี่เอาไปเลยต้องบอกว่าเป็นการเพิ่มเลเวลให้กับที่เอ็นชันเนาะไม่ได้ทำตัวเอ็นชันค่ะเพิ่มเลเวล30เวลาที่เราเอ็นชันเราก็จะได้ของที่คุณภาพดีเดี๋ยวนะนี่มันเป็นคอกสัตว์ไม่ใช่เหรอคะทำไมวิลเลจเจอร์สองตัวถึงไว้อยู่ในคอกนี้โอ้น่าสงสารแต่เราไม่ปล่อยนายหรอกนายอยู่ในนี้นายปลอดภัยมากๆอยู่ไปเถอะค่ะโอเคหมู่บ้านนี้ค่ะก็ถือว่าสำรวจเสร็จเรียบร้อยเราได้เข้าของมาจำนวนหนึ่งเนาะทางนี้เป็นหมู่บ้านโซนหลักใช่ไหมคะถ้าเราหันหลังแล้วเดินมาทางนี้มันจะกลายเป็นอีกโซนหนึ่งค่ะโอ้อูนั่นไงเรายังไม่ได้สำรวจว่าแล้วเชียวแป้งปลูกฟักทองขอบคุณสำหรับฟักทองค่ะชาวบ้านเก็บฟักทองได้ด้วยหรือไม่น่าจะเก็บได้นะคะโล่งหรือว่ามันมีอัปเดตใหม่อะไรหรือเปล่าที่ทำให้ชาวบ้านสามารถเก็บฟักทองได้อันนี้เราก็ไม่แน่ใจค่ะน่าจะเก็บไม่ได้หรอกเพราะว่าถังนี้ว่างเปล่าเลยได้ของมาแล้วนี่ตอนนี้กลายเป็นว่าโกดังเก็บของเราสวยที่สุดละเพราะมันเป็นสิ่งก่อสร้างเดียวที่เราสร้างเนาะแต่ในอนาคตน่าจะมีสิ่งก่อสร้างอื่นค่ะที่มันน่าจะมาแบบสวยทัดเทียมยิ่งกว่าโกดังเก็บของแห่งนี้นั่นเองตอนนี้เรามีสวีทเบอร์รี่ค่ะเรามีซีดฟักทองเนาะเรามีเศษข้าวเรามีมันฝรั่งค่ะฉะนั้นทำแปลงปลูกพืชกันดีกว่า
ตรงนี้เลยค่ะเราจะทำเป็นที่ปลูกพืชชั่วคราวอย่างน้อยก็สำรองไว้ค่ะวันใดวันหนึ่งค่ะแกนอาหารตรงนี้ก็เป็นแหล่งอาหารได้นั่นเองเอามันฝรั่งค่ะลงไปก่อนอย่างน้อยมันฝรั่งเก็บปุ๊บเอาไปเผาก็กินได้หรือว่าจะกินเลยก็ได้ค่ะแต่มันจะแบบเพิ่มไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะเราก็จะลงมันฝรั่งไว้ครึ่งแปลงและอีกครึ่งแปลงฝั่งนี้ค่ะก็วางเป็นข้าวแล้วกันฮึบแหล่งอาหารค่ะเบอร์รี่นั่นเองวางมาโอเคไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวโตขึ้นอ่ะก็สามารถกินได้เรียบร้อยแล้วค่ะในโกดังแห่งนี้ดูอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาละมีที่เก็บของเรียบร้อยมีอาหารเรียบร้อยมีแหล่งน้ำอินฟินิตี้ตรงนี้ให้ใช้ค่ะโอ้โหมันจะดีอะไรขนาดนี้เอาเป็นเตาธรรมดาแล้วกันค่ะพวกเตาเผาอาหารหรือว่าเตาเผาแร่เนี่ยที่จะทำให้เราเผาอาหารกับเผาแร่ได้เร็วขึ้นเรามองว่ามันไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่ค่ะเตาธรรมดาเผาช้าก็เผาได้เหมือนกันนั่นแหละในโซนที่เป็นแบบแปลงขยายพันธุ์ชาวบ้านของเราใช่ไหมคะเราสังเกตค่ะว่าแถวเนี้ยมันมีเหมือนบ้านมนุษย์หิมะอยู่นะนี่ไงตรงนี้แน่นอนค่ะเนี่ยเราสังเกตเห็นตั้งแต่มีเดี๋ยวลบหรือโอเคมีคือสิ่งที่อันตรายค่ะตรงนี้เป็นหมีลูกก็แปลว่าปลอดภัยตรงนี้เป็นหมีมีลูกน้อยไหมถ้าไม่มีลูกน้อยหมีนี่จะเป็นอะไรที่ปลอดภัยมากๆค่ะโอเคเหมือนไม่มีลูกน้อยเราก็เข้าได้นี่วัดดีเห็นว่าเพราะว่าหมีโดยธรรมชาติมันเป็นสัตว์ที่เป็นกลางค่ะถ้าเราไม่ทำอะไรเขาก็จะไม่ทำอะไรเราแล้วถ้าเขาไม่มีลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่จำเป็นที่จะตกปกป้องลูกเขาก็สามารถที่จะเดินเล่นคู่กับเราได้อื้อน่ารักได้เนี่ยแหละดินแดนหิมะหรือว่าไบโอมหิมะค่ะมันน่าอยู่อย่างนี้นี่เองสัตว์แต่ละชนิดเป็นอะไรที่แบบน่ารักมากๆไม่มีลูกน้อยใช่ไหมเฮ้ยวะเข้ามากอดเล่นห้ามสกิดตีนะเดี๋ยวได้ตายค่ะเรานี่แหละที่จะตายนี่ไงโอ้ถ้าจะเข้าไปก็เข้ามาได้อ่ะปิดไว้ค่ะกั้นไว้ให้ปลอดภัยแล้วกันตรงนี้เป็นหมู่บ้านมนุษย์หิมะที่ไม่มีหมู่บ้านสิ่งที่เราต้องทำขุดเลยค่ะมันจะต้องมีห้องลับแน่นอนอ้าวไม่มีหรือปกติมันจะต้องมีห้องลับที่เป็นทางลงไปข้างล่างใช่ไหมคะแต่รู้สึกบ้านหลังนี้จะไม่มีโอเคไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้าลงไปข้างล่างค่ะก็จะเป็นเหมือนคุกที่เอาไว้ขังวิลเลจเจอร์นั่นเองในนั้นก็จะมีซอมบี้วิลเลจเจอร์ค่ะแล้วก็ยาแล้วก็แอปเปิลทองคำเนาะที่จะทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนซอมบี้วิลเลจเจอร์ให้กลายเป็นวิลเลจเจอร์ได้ค่ะ F3 F2 นี่คือของที่ต้องมีค่ะก็คือบ้านของมนุษย์หิมะที่เกิดตามธรรมชาติเนาะซิกเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งของไบโอมนี้นั่นเองค่ะเขาสร้างง่ายมากก็คือใช้บล็อกของแบบบล็อกหิมะเนาะแล้วก็นี่ค่ะเป็นเหมือนไอ้บล็อกน้ำแข็งแค่นั้นเองถ้าไม่บล็อกน้ำแข็งก็น่าจะเป็นกระจกค่ะโอ้โหแค่เนี้ยก็ดูดีละแต่ถ้าเราสร้างเราคงไม่สร้างแค่นี้ใช่ไหมจัดการพลังงานที่เจ้าคีเปอร์ทิ้งไว้ให้เราค่ะโอเคเรียบร้อยอีกหนึ่งทริคในการเอาชีวิตรอดค่ะสมมุติเราไม่มีอาหารเลยไม่ได้อยู่ใกล้หมู่บ้านวิลเลจเจอร์เลยแล้วเราอยู่ใกล้ทะเลค่ะในทะเลค่ะมั่นใจได้แน่นอนว่าสิ่งที่เขาจะมีนั้นก็คือสาหร่ายทะเลค่ะง่ายมากๆโอ้ยดูเสียงนั่นแหละนั่นแหละจ้ะโอ้ตรงนี้เป็นหิมะบล็อกน้ำแข็งโอ้โหเสียงมาบ่งบอกมาค่ะอุ้ยฟ้าขึ้นมามันบอกได้ด้วยวันดีนี่ไงตามงามนั่นเองค่ะบอกเลยไม่สนไม่แคร์ตายซะเถอะดอกไหมดอกไหมไม่ดอกค่ะไม่เป็นไรแต่ลงมาใต้น้ำก็อันตรายนิดนึงค่ะถ้ามันเป็นแบบบล็อกน้ำแข็งบางทีถ้าขึ้นไม่ทันก็อาจจะจมน้ำตายได้เนาะนี่เลยตัดสาหร่ายค่ะนั่นแหละเราก็จะได้สาหร่ายมาแบบนี้มันคือแหล่งอาหารค่ะเก็บเลย
อะไรพวกนี้สามารถเอาไปเผาค่ะแล้วก็ไปกินได้นั่นเองทีนี้ก็มาที่เตาค่ะเอาสาหร่ายใส่เข้าไปแล้วก็เผานี่เลยสิ่งที่เราจะได้ค่ะก็คือสาหร่ายแห้งนั่นเองมาดูสินี่สาหร่ายแห้งนี้มัมได้ไปมันดีงามมากๆค่ะอีกหนึ่งอาหารโปรดของเราเลยก็คือเจ้าสาหร่ายนี่แหละเพราะว่าสามารถอัดเป็นบล็อกได้เอาไปใช้ก่อสร้างได้เอามาให้ย่อยคืนค่ะให้กลายเป็นสาหร่ายแห้งแล้วก็กินก็ได้โอ้โหดีดีอ่ะชึบ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 นี่แหล่งอาหารค่ะตุนไว้ตุนไว้เหมือนแบบกองอาหารไงดังนั้นมันจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมไม่ได้เดี๋ยวนะโอเคนี่เรียบร้อยกลายเป็นมหึมากองสาหร่ายค่ะส่วนฝั่งทางนี้ก็อย่างที่เห็นค่ะนี่เริ่มโตแล้วเบอร์รี่พวกนี้ก็เก็บมาเลยค่ะเอ้ยเดี๋ยวอย่าปลูกตรงนี้เราต้องเผื่อทางเดินไว้หน่อยเนาะเรียบร้อยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งอาหารนี้แหละคือการเริ่มต้นเอาชีวิตรอดแบบดีค่ะมีแหล่งน้ำอินฟินิตี้มีแหล่งอาหารมีที่เผาของมีกล่องเก็บของมีโซนบ้านที่ปลอดภัยค่ะโซนโกดังเก็บของที่ปลอดภัยโอเคแค่นี้ค่ะก็เพียงพอละสำหรับการอยู่รอดในไบโอมหิมะเนาะทีนี้เราก็จะได้สบายใจค่ะในการก่อสร้างสิ่งต่างๆนั่นเองโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ